อำเภอแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากครั้งที่43ประจำปี2564ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลค่ะณห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากครั้งที่43ประจำปี2564ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลโดยมีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในการประชุมและมีปลัดอำเภอแม่สอดสาธารณสุขอำเภอแม่สอดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากครั้งที่ผ่านมาเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบถึงการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดตั้ง Community Isolation หรือ CI และ Home Isolation หรือ HI จังหวัดตากข้อปฏิบัติการเตรียมสำหรับ HI สำหรับประชาชนการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตากการยกระดับมาตรการสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน DMHTTA การจัดตั้งสถานที่แยกตัวในชุมชน CIโดยสำนักงานสาธารณสุขและที่ว่าการอำเภอแม่สอดมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรมและเรื่องอื่นๆ